ผมเชื่อว่าถ้าคนที่ทำกับชมพู่ถ้าเป็นคนใกล้ชิดอันนี้ถ้าเป็นคนใกล้ชิดนะครับผมว่าควรจะออกมาเปิดเผยตัวเองได้แล้วแหละเราจะตั้งข้อหาใครก็ตามพยานหลักฐานเท่านั้นตอนนี้พยานหลักฐานมีแล้วก็ไปฟ้องหมายเท่าที่มีก็ได้ข้อหานี้มาแสงชีวกรนะครับจริงก็คือเป็นแสงเป็นเครื่องไฟฟ้านะครับที่ผลิตออกมาจากเครื่องพิเศษชนิดหนึ่งเป็นระบบเครื่องเล่นอนุภาคขนาดใหญ่นะครับก็คือเราจะเป็นเครื่องเล่นที่เล่นอิเล็กตรอนให้วิ่งด้วยความเร็วสูงมากประมาณความเร็วแสงนะครับอันนี้พออิเล็กตรอนความเร็วสูงพวกนี้เราบังคับมันให้เลี้ยวโค้งมันก็จะปล่อยแสงออกมานะครับอันนี้แสงที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นแสงที่เรารู้จักนะครับเพียงแต่ว่าเป็นแสงที่มันครอบคลุมความยาวคลื่นหลายๆช่วงนะครับก็จะเป็นตั้งแต่อินฟราเรดเป็นแสงช่วงที่ตามองเห็นเป็นแสงอัลตราไวโอเลตเป็นรังสี X นะครับทีนี้ที่สถาบันวิจัยแสงชีวกรเนี่ยเราก็จะมีระบบเครื่องอนุภาคตัวนี้ที่ผลิตแสงออกมาแล้วก็จะมีสถานีทดลองที่นำแสงที่ผลิตได้เนี่ยไปใช้นะครับทั้งที่นี่ก็จะมีอยู่12สถานีทดลองที่นำแสงชีวกรไปใช้แต่ละสถานีทดลองก็จะเอาไปใช้เทคนิคเฉพาะทางต่างๆนะครับอันที่นี่ก็จะเป็นเหมือนห้องแลบขนาดใหญ่ที่ทำหลายๆอย่างหลายๆเทคนิครวมอยู่ในที่เดียวกันนะครับอย่างเช่นงานส่วนหนึ่งที่เราทำเยอะก็คืองานดูโครงสร้างของวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุทางชีวภาพวัตถุทางกายภาพหรืออะไรต่างๆนะครับก็นั้นถ้ามาที่นี่เราก็จะมีสถานีทดลองที่สามารถดูโครงสร้างพวกนี้ได้ในทุกๆระดับนะครับตั้งแต่ระดับที่เป็นไมโครไปถึงระดับนาโนไปถึงระดับโมเลกุลแล้วก็โครงสร้างในระดับอะตอมนะครับเครื่องนี้อยู่ที่โคราชนะครับจะอยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่นครราชสีมาคือเครื่องเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นระบบผลิตแล้วก็เล่นอิเล็กตรอนอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับอีกส่วนนึงจะเป็นระบบที่กักเก็บอิเล็กตรอนความเร็วสูงเพื่อผลิตแสงอันนี้รวมทั้งสองส่วนนี้ทั้งเครื่องนี้จะใหญ่ประมาณขนาดสนามฟุตบอลนะครับในคดีของน้องชมพู่เนี่ยเราก็ได้รับการติดต่อมาจากกองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่ามีวัตถุพยานบางส่วนซึ่งทางตำรวจจริงๆแล้วเขาก็หาข้อมูลวัดอะไรมาหลายอย่างแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ทราบมาว่าทางชีวกรเนี่ยมีเครื่องมือที่น่าจะวัดได้ละเอียดขึ้นก็ติดต่อมาเราก็ยินดีก็เลยทางตำรวจก็นำวัตถุพยานนั้นมาแล้วก็เราก็ทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจกับทีมนักวิจัยของสถาบันนะครับตอนนี้เราก็ใช้รังสี X ในการวิเคราะห์นะครับวัตถุพยานพวกนี้เป็นก็คือส่วนก็เป็นเส้นผมนะครับก็เนื่องจากว่าที่นี่เรารังสี X ของเราในความเข้มสูงอันนี้เราสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของเส้นผมของวัตถุพวกนี้ที่มีความละเอียดสูงแล้วก็ดูโครงสร้างออกมาเป็น3มิติได้นะครับคือทางตำรวจเขาก็ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนใช้หลายอย่างแล้วแต่ว่ามันก็มีขีดจำกัดเช่นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็ดูเฉพาะพื้นผิวมันได้ดูข้างในไม่ได้นะครับอันที่นี่เราก็มีสถานีทดลองมิติต่างๆที่เราดูโครงสร้างที่เรซูโลชั่นสูงเป็น3มิติได้นะครับแล้วเราก็ดูในส่วนธาตุองค์ประกอบอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้จริงๆการมันเป็นการทำเขาเรียกว่าเป็นฟิงเกอร์พรินติ้งนะครับก็คือเหมือนดูลายนิ้วมือเพียงแต่มันไม่ใช่ลายนิ้วมือแบบนิ้วมือแบบนี้มันเป็นลายนิ้วมือคือเป็นลักษณะเฉพาะของวัตถุแต่ละชิ้นนะครับที่มันมีเซ็กเนเจอร์ของมันจากการใช้ดูโครงสร้างดูธาตุองค์ประกอบดูอะไรหลายๆอย่างมาประกอบกันก็คือมีวัตถุพยานหลายอย่างมานะครับหลายกลุ่มก็รวมเส้นผมด้วยคราวนี้ทางผมเนี่ยไม่ทราบครับว่าเส้นผมเนี่ยมาจากตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าคือป้องกันไม่ให้มีไบแอสทางตำรวจก็จะนำวัตถุพยานมาพร้อมกับเป็นรหัส
ครับเช่นผมหมายเลข A1 A2 B1 B2 อะไรแบบนี้อันนี้พวกผมก็วิเคราะห์โครงสร้างวิเคราะห์ท่าองค์ประกอบอะไรต่างๆแล้วก็ให้ข้อมูลอันนี้ทางตำรวจก็เอาไปนำข้อมูลไปใช้ประกอบเพื่อจะเขาอาจจะแมทช์กันว่าเส้นผมกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้มาจากที่เดียวกันมาจากบุคคลเดียวกันหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ทางผมไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นเส้นผมนี้เป็นของใครเส้นผมนี้เป็นของใครมาจากตรงไหนก็คือแต่ละชิ้นที่เอามาวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะวิเคราะห์แล้วก็มีข้อมูลไปแล้วก็ให้ทางตำรวจแล้วเขาก็จะสามารถไปดูได้ว่าถ้าองค์ประกอบของชิ้นนี้กับชิ้นนี้มันใกล้เคียงกันขนาดไหนหรืออะไรยังไงครับที่มาที่ซิงโครตอนนี้ก็จริงๆไม่ได้มาครั้งเดียวนะครับมาหลายครั้งนะครับก็ใช้เวลาแต่ละครั้งที่มานี่ก็อาจจะแล้วแต่นะครับก็บางทีก็อาจจะ3วัน4วันเป็นอาทิตย์บ้างหรือแต่ก็รวมก็มาหลายครั้งก็รวมๆระยะเวลาก็เป็นหลายเดือนอยู่ครับประมาณอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคดีนี้ที่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสมัยนั้นก็คือมีการวางยาพิษที่ทำให้คนเสียชีวิตไปหลายคนนะครับ4คนแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคนแต่คราวนี้ตรวจด้วยเทคนิคอื่นๆทั้งหมดแล้วไม่เจอนะครับไม่เจอยาพิษแต่คราวนี้พอก็เอาภาชนะอาหารไปตรวจที่ซิงโครตรอนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเครื่องซิงโครตรอนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่นั่นนะครับก็คือความเข้มแสงสูงมากเขาก็ตรวจแล้วก็เจออาร์เซนิกนะครับเจอสารหนูที่มีปริมาณน้อยมากๆที่หลงเหลืออยู่นะครับอันนี้ต้องสามารถเทรสไปหาต้นตอได้แล้วก็จับผู้ร้ายได้ในที่สุดนะครับหรืออีกคดีนึงที่ออสเตรเลียก็จะมีเรื่องของม้านะครับก็คือมีม้าตัวนึงซึ่งเป็นม้าแข่งที่ดังมากนะครับเสียชีวิตอันนี้เสียชีวิตมานานแล้วแต่ตอนนั้นก็ตรวจไม่เจออะไรผิดปกตินะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเขายังเก็บหลักฐานเก็บมีขนมีอะไรของม้าตัวนี้อยู่อันนี้พอมีเครื่องซิงโครตรอนเนี้ยจะเรียนเนี่ยเขาสามารถนำขนเนี้ยมาตรวจว่าเจอสารพิษนะครับซึ่งเป็นแหล่งสนิทเหมือนกันก็สรุปได้ว่าจริงๆแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วม้าตัวนั้นเนี่ยโดนวางยาพิษแต่ว่าเพิ่งมาตรวจเจอตอนที่มีซิงโครตรอนตำรวจเยอะขึ้นตอนนี้คิดว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำงานเกี่ยวกับคดีพวกนี้เยอะขึ้นแล้วก็ดีตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาเทคนิคใหม่ๆด้วยนะครับนอกจากเทคนิคที่ใช้เป็นปกติแล้วเราก็กำลังพัฒนาเทคนิคใหม่ๆในการระบุเช่นการศึกษาโปรตีนในเส้นผมอะไรนี้ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่กำลังถูกพัฒนาในต่างประเทศด้วยเราก็จะพัฒนาเทคนิคพวกนี้ร่วมกับทางตำรวจเพื่อในอนาคตเราก็จะได้ช่วยในการทำคดีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมานี่ไม่ได้เยอะมากใครก็นับจำนวนได้ครับ